รอนางที่ต้นบักข้อนะครับผมนี่มาดูบักข้อนะครับต้นบักข้อลูกบักข้อยังไม่สุกนี่พามาดูก่อนเพื่อนมาดูก่อนนี่ได้เลยน้องจริงลงมาเลยนี่เขาเรียกบักข้อบักข้อนี่ลูกอยากลูกดิบๆมันนะครับผมนี่นี่ลูกนี้ยังไม่สุกนะครับนี่ให้เพื่อนได้ดูนี่ลูกเปรี้ยวเลยคนพริกไก่นี่แซ่บนี่ลูกนั้นโอเคแล้วก็มาดูต้นกันเลยว่าต้นใหญ่ขนาดไหนนี่ต้นบักข้อนะเพื่อนนะนี่ต้นบักข้อครับผมคลิปนี้ให้ดูต้นบักข้อนะครับบักข้อใหญ่ไม่ใช่บักข้อใหญ่นะนี่นี่ดูต้นครับดูผลไม้ผลมันเป็นพวงแล้วเพื่อนนี่มันแต่ยังไม่สุกนะเพื่อนเดี๋ยวถ้าสุกเดี๋ยวเราเราจะได้มาเก็บกันโคตรเปรี้ยวสะใจสุดๆปีนตะโมกนะครับผมปีนตะโมกนี่ปีนตะโมกบักข้อนะนี่ดูต้นไม้ใหญ่มากสวยนี่ปีนตะโมกมันอุ้ยนี่มันอะไรอ่ะโอ้โหมีเห็ดด้วยน้านี่มันเป็นเถาวัลย์อะไรเนี่ยใช่เถาวัลย์พันธุ์ซ้ายไหมเป็นสมุนไพรแล้วเนี่ยเฮ้ยเถาวัลย์นี้หายากมากเลยนะเถาวัลย์พันขวาเฮ้ยเถาวัลย์พันซ้ายเป็นสมุนไพรเนี่ยเพื่อนเนี่ยเถาวัลย์นี่ใช่นี่เป็นเถาวัลย์พันซ้ายหายากมากเลยมะเร็งนะเพื่อนเนี่ยเป็นยามะเร็งนะชั้นดีเลยนี่เขาเรียกเถาวัลย์พันซ้ายนะเพื่อนเป็นยามะเร็งชั้นดีเลยของสูตรของพ่อนะครับผมนี่ให้เพื่อนได้ดูก่อนเป็นยังไงนี่นี่ไงเขาเรียกเถาวัลย์พันซ้ายเรามาดูกันนี่ต้นเถาวัลย์นั่นเพื่อนมาดูว่าทำไมเขาถึงเรียกเถาวัลย์พันซ้ายนั่นเพื่อนนะเขาจะพันแค่เขาจะพันไปด้านซ้ายอย่างเดียวเพื่อนสังเกตดูตรงนั้นนะครับเพื่อนสังเกตดูตัวเล็กของเขานะครับผมนี่ตัวนี้เขาจะพันไปทางใต้อย่างเดียวนี่ตัวนี้นี่พบสมุนไพรอย่างดีนะครับผมถ้าเป็นในป่านั้นเพื่อนนะเขาจะเอาเถาวัลย์ตัวนี้นะครับผมตัดแล้วก็เป็นน้ำครับผมสำหรับนายพรานจะรู้ครับผมเป็นการสืบทอดกันมานะครับเพื่อนเถาวัลย์ต้นนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพบค้นพบเถาวัลย์พันซ้ายนะครับผมในป่าตะโมกในตะโมกลึกลับกลางทุ่งนานี่ดูปีนขึ้นมาแล้วบรรยากาศตะโมกต้นบักข้อยักษ์สวัสดีครับ